ีทำอะไรกันถ่ายวิดีโอถ่ายรูปวันที่5กันยายน2567มีรายงานว่าพันตำรวจโทโสรัตน์วิชยสุดสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกสลายุทธพิลามารองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นร้านนวดอโดราภายในซอยบ้านกอกอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีแรงงานต่างด้าวรอบขายบริการที่ร้านนวดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้วางแผนส่งสายสืบเข้าไปนั่งในร้านก่อนพบนายวีรพลสาวประเภท2สมอ้างว่าเป็นผู้จัดการร้านนั่งรอที่เคาน์เตอร์สายสืบที่ปลอมเป็นลูกค้าได้ใช้ธนบัตรล่อซื้อจำนวน 1,600 บาทจากนั้นมือถือของสายสืบที่มีลายกลุ่มชื่อบัญชาเต็งเจริญทักมาว่าพร้อมแล้วเข้ามาเลยเมื่อสายสืบเข้าไปถึงภายในก็มีสาวประเภท2นำรูปถ่ายหนุ่มๆมาให้เลือกและพาขึ้นห้องเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงเข้าไปภายในร้านและขึ้นไปที่ชั้น2เคาะประตูเรียกห้องหมายเลข5เปิดมาพบผู้ชาย2คนแก้ผ้าอยู่ภายในห้องจากการตรวจสอบชายผู้ให้บริการเบื้องต้นยอมรับว่าเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติลาวและพบอุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์ในกล่องไม้พบขวดน้ำมัน1ขวดถุงยางอนามัยแกะแล้ว2ชิ้นถุงยางอนามัยชนิดซอง3อันกระดาษทิชชู่1ม้วนไฟแช็ก1อันวางอยู่บนเตียงนอนจึงทำการควบคุมตัวไว้ทราบชื่อต่อมาคือนายจันพรอายุ17ปีสัญชาติลาวผลสอบสวนของตำรวจชายชาวลาววัย17ปีผู้ให้บริการยอมรับว่าได้ขายบริการมานานกว่า1เดือนได้รับเงินส่วนแบ่งจำนวน900บาทส่วนผู้จัดหาได้เงิน650บาทขณะที่นายวีรพลผู้จัดการหรือผู้ดูแลร้านบอกว่าได้เปิดให้บริการทางเพศมานาน2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้ง6ข้อหาคือกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยการกระทำแก่บุคคลกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีและเป็นธุระจัดหาล่อซื้อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นจะได้รับการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามพอดีมันมีเจ้าหน้าที่เขาก็มาตรวจสอบว่ามีคนลาวขายบริการทางเพศที่นี่นะครับซึ่งเปิดเป็นร้านนวดซึ่งมันก็คือที่นี่เจ้าหน้าที่เราได้เข้ามาเขาเข้ามาแล้วก็พบชื่ออะไรครับครับชื่อวิทยาฮะชื่อโดมชื่อโดมชื่อเล่นใช่ไหมชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจันทองฮะจันทองจันทองนามสกุลไอคนคำม้วนครับคำม้วนละครพนมครับเข้ามาทางด่านละครพนมครับละครพนมมีหนังสือเดินทางไหมหนังสือเดินทางไม่มีแต่พาสปอร์ตเป็นพาสปอร์ตเอาพาสปอร์ตมีไหมโชว์หน่อยนะดูแล้วอยู่ในห้องพักอยู่ไหนครับห้องพักอยู่ห้องพักอยู่ไหนนะข้างหลังข้างหลัง